นี่คือ6เหตุผลที่นักศึกษาลาวควรไปเรียนที่ประเทศไทยเราไปดูกันไปถ้าชอบทำของตัวเองมากกว่าหรือชอบทำงานกับให้กับเอกชนสมจิตคิดว่าไปเรียนที่ไทยเนี่ยดีที่สุดนะครับสบายดีสวัสดีพี่น้องปองปายมดสุขูสุคนมาพบกับสมจิตละบวยบินกับรายการอยากเล่าให้ฟัง EP นี้จะเป็น EP ที่44ส่วน EP ที่43นั้นสมจิตได้ทำคลิปว่าทำไมนักศึกษาลาวถึงชอบไปเรียนที่ประเทศเวียดนามซึ่งก็มีชาวไทยหลายคนเข้ามาให้ความคิดความเห็นเกี่ยวกับคลิปวิดีโอดังกล่าวซึ่งต่างคนก็ต่างมีเหตุผลของตัวเองและ 2-3 วันนี้สมจิตก็ได้เงียบหายไปเพราะว่ามีการเดินทางจากบ้านด้วยมอไซค์ก็เลยไม่ได้ทำคลิปให้พี่ๆน้องๆได้ดูนะครับผมและวันนี้ EP ที่44สมจิตจะหาเหตุผลว่าทำไมคนลาวถึงควรไปเรียนที่ประเทศไทยซึ่งจะเป็น6เหตุผลที่สมจิตยกขึ้นมานะครับผมส่วนพี่ๆน้องๆมีไอเดียหรือมีแนวความคิดความเห็นที่แตกต่างกันออกไปก็สามารถที่จะคอมเมนต์ลงใต้วิดีโอนี้ได้เลยนะครับผมซึ่งนี้จะเป็น6เหตุผลในมุมมองของสมจิตเองนะครับพี่ๆน้องๆอาจจะมีแนวความคิดความเห็นที่แตกต่างกันออกไปก็ไม่เป็นไรเหตุผลแรกๆเลยที่คนลาวควรไปเรียนที่ประเทศไทยสมจิตคิดว่า1คือเรื่องภาษาเพราะว่าดังที่เรารู้แล้วว่าภาษาไทยและภาษาลาวเนี่ยคล้ายๆกันแม้ภาษาเขียนเนี่ยจะแตกต่างกันไปนิดนึงแต่ภาษาพูดคล้ายๆกันโดยที่คนลาวเนี่ยเสพสื่อของไทยไม่ว่าจะเป็นโทรภาพหนังสือพิมพ์รวมไปถึงโซเชียลมีเดียในปัจจุบันเนี่ยรวมมี Facebook TikTok ต่างๆ YouTube มันเลยทำให้เราเนี่ยเข้าใจภาษาไทยได้เยอะขึ้นและเริ่มที่จะเขียนได้นะครับผมถ้าเราไปเรียนที่เวียดนามเนี่ยเราต้องได้เกี่ยมภาษาอย่างน้อยปีหนึ่งนะครับเท่าที่รู้มาต้องเกี่ยมภาษาอย่างน้อยปีหนึ่งแต่ถ้าไปไทยเนี่ยไม่น่าจะถึงปีน่าจะได้เตรียมแค่ภาษาเขียนแต่ก็ไม่แน่ใจว่าควรเตรียมภาษานานเท่าไหร่นานแค่ไหนแต่ว่าไม่น่าจะถึงปีนะครับผมเหตุผลที่สองเนี่ยมหาลัยที่ไทยเนี่ยได้ติดอันดับต้นๆของเอเชียอย่างจุฬาลงกรณ์เนี่ยคืออยู่ที่อันดับ484ของโลกและมหิดลก็ติดอยู่ในอันดับ549ของโลกถ้าอยู่ในเอเชียจุฬาลงกรณ์จะติดอยู่ที่อันดับ36ของเอเชียและมหิดลจะติดอยู่อันดับที่43ของเอเชียซึ่งเราดูแล้วหลายๆมหาลัยของประเทศไทยจะติดอันดับที่ต้นๆคือจะไม่ถึงร้อยของเอเชียอย่างมหิดลจุฬาลงกรณ์ธรรมศาสตร์เชียงไม้ซึ่งนั้นอาจจะเป็นอีกเหตุผลนึงที่นักศึกษาลาวควรไปเรียนที่ประเทศไทยและเหตุผลที่3คือการเดินทางจากลาวไปไทยเนี่ยสะดวกสบายจะไปด้วยรถไฟก็ได้จะไปด้วยรถประจำทางเช่นว่ารถเมย์ก็ได้นะครับซึ่งใช้เวลาไม่เยอะและการข้ามด่านข้ามอะไรทำไมเนี่ยก็ไม่มีปัญหาไม่ยุ่งยากนะครับซึ่งก็เป็นอีกเรื่องนึงที่ควรจะไปเรียนเหตุผลที่4เลยคือค่าครองชีพค่าครองชีพถูกกว่าลาวนะครับเพราะว่าลาวเราเนี่ยนำเข้าจากประเทศไทยเป็นส่วนมากสิ่งอุปโภคบริโภคต่างๆเรานำมาจากไทยเรานำเข้าจากไทยเพราะฉะนั้นราคาของสินค้าเนี่ยจะเพิ่มขึ้นราคาบางประเภทก็จะ1เท่าตัวเช่นว่ากาเฟเนี่ยที่ลาวจะอยู่ที่ 3,000 กีบต่อช่องนึงเงินบาทเนี่ยน่าจะตกอยู่ที่6บาทซึ่งเป็นราคาที่สูงมากๆนะครับผมแต่สมจิตมั่นใจว่าค่าครองชีพที่ไทยถูกกว่าลาวถ้าพี่ๆน้องๆมีมุมมองที่แตกต่างหรือสมจิตพูดไปไม่ถูกก็สามารถที่จะคอมเมนต์ได้นะครับเหตุผลที่5คือสิ่งอำนวยความสะดวกในการเดินทางสะดวกสบายเส้นรถ BTS รถประจำทางมอไซค์รับจ้างอย่างเนี้ยก็สมเหตุสมผลดีเท่าที่ศึกษาข้อมูลมานะเพราะว่ามันมีหลายๆบริษัทเนี่ยให้บริการมันก็เลยว่าราคาตัวรถไฟราคารถโดยสารแท็กซี่จะถูกกว่าและมีความสะดวกสบายกว่านะครับผมและเหตุผลที่6สมจิตคิดว่าถ้าเรียนจบเราน่าจะสามารถทำงานที่ไทยได้และได้ค่าตอบแทนที่สูงกว่าปกติเนี่ยเราไปเรียนที่ไทยนะจะได้มีวีซ่านะครับวีซ่านักศึกษาซึ่งถ้าจบเนี่ยก็ต้องได้กลับมาลาวมาทำวีซ่าทำงานนะครับก่อนที่จะทำงานที่ไทยได้แต่ค่าตอบแทนสูงเนี่ยน่าจะเป็นความจริงเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยณตอนนี้คนลาวที่ไปทำงานที่ไทยนี่ก็เยอะมากๆทำงานโรงงานมากกว่าแต่ถ้าเรียนจบที่ไทยน่าจะมีวุฒิเพียงพอที่จะทำงานห้องการได้นะครับนั่นเป็นเหตุผลที่6นี้เป็นมุมมองของสมจิตนะครับ
พี่ๆน้องๆมีมุมมองที่แตกต่างกันออกไปก็สามารถที่จะคอมเมนต์ลงใต้วิดีโอเนี่ยได้เลยสมจิตก็ชอบอ่านแล้วก็อยากที่จะอ่านมุมมองของพี่ๆน้องๆบ้างนะครับมาเราไปดูความคิดความเห็นของชาวไทยกันว่าทำไมเราควรที่จะไปเรียนที่ประเทศไทยชาวไทยคนนี้ให้มุมมองว่าการศึกษาของชาติในอาเซียนยืนยันว่าไทยดีกว่าและกว้างขวางกว่ารอบรู้กว่านักศึกษาเวียดนามมาเรียนที่ไทยก็เยอะแยะไทยเปิดกว้างแน่นอนถ้าเรียนจบก็ไม่จำเป็นที่จะไปทำงานที่สปป.ลาวเพราะงานที่ไทยก็เปิดกว้างรออยู่แล้วรายได้ในการทำงานก็น่าจะได้รับมากกว่าที่สปป.ลาวและเวียดนามไม่ต่ำกว่า3เท่าตัวน่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีแน่นอนนี่ก็น่าจะเป็นความจริงนะครับผมเพราะว่าชาวเวียดนามหลายๆคนก็ยังมาทำงานที่ลาวเช่นเดียวกันคอมเมนต์ที่2จากชาวไทยคนนี้เขาให้มุมมองว่าจบที่ไทยกลับไปลาวก็ทำงานกับบริษัทกิจการห้างร้านที่ไทยเป็นเจ้าของก็น่าจะเป็นไปได้นะครับเพราะว่าบริษัทของไทยอยู่ลาวก็นึกว่าเยอะนะครับเขื่อนไฟฟ้าก็มีบริษัทก็เยอะแยะคอมเมนต์ที่3จากชาวไทยคนนี้เขาให้มุมมองว่าคนลาวจบการศึกษาจากไทยก็มั่นใจได้ว่ามีคุณภาพแน่นอนดังนั้นก็ไม่จำเป็นต้องกลับไปทำงานในประเทศลาวจงไปทำงานในประเทศที่มีระบบดีที่คู่ควรกับคุณภาพของคุณมาดูที่คอมเมนต์ที่4กันจากชาวไทยคนนี้ก็ให้มุมมองว่าต่อไปบุคลากรที่จบจากไทยอาจจะเป็นที่ต้องการที่สุดก็เป็นได้นะครับเพราะมีคนจบน้อยเหมือนสินค้าอะไรที่มีน้อยตลาดจะมีความต้องการสูงอาจจะแย่งกันด้วยซ้ำก็มีความเป็นไปได้นะครับในอนาคตคอมเมนต์ที่5จากชาวไทยคนนี้ก็ให้มุมมองว่าจบไทยทำงานไทยได้เงินน่าจะหลายกว่านะก็จริงครับและคอมเมนต์สุดท้ายคอมเมนต์ที่6ครับชาวไทยคนนี้เขาให้มุมมองว่าจริงๆเรียนที่ประเทศไทยดีกว่าเพราะว่าประเพณีการพูดจาอาหารการกินเหมือนกันและเราก็เป็นประชาธิปไตยด้วยโอเคนั่นคือมุมมองจากชาวไทยกันแล้วส้มจิตล่ะถ้าต้องได้ไปเรียนนี่จะไปเรียนประเทศไหนนะครับในมุมมองของส้มจิตนะคนอื่นเนี่ยน่าจะชอบไปเรียนที่เวียดนามหรือประเทศอื่นๆอย่างประเทศจีนเนี่ยก็ดีถ้าเราได้ไปเรียนประเทศจีนก็น่าจะสิ่งแรกที่จะได้เลยคือภาษาจีนนะครับคือณตอนนี้เนี่ยตลาดเนี่ยต้องการภาษาจีนเยอะเนื่องจากจีนเนี่ยขยายไปในวงกว้างในหลายประเทศแต่ถ้าถามว่าถ้าได้ไปเรียนประเทศไทยเนี่ยจะไปไหมความเป็นจริงสมจิตก็เคยไปฝึกอบรมนะเป็นทุนนะครับเป็นทุนที่เป็นสมจิตเป็นอาลุมไนของที่ซึ่งเป็นทุนรัฐบาลของอเมริกานะครับไปแคลิฟอร์เนียมาแล้วก็ที่ไทยก็จัดเป็นงานพบปะอาลุมไนของที่ซึ่งสมจิตก็เลยไปที่กรุงเทพเป็นครั้งที่2ที่ไปประเทศไทยและสมจิตก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ชอบทำอะไรก็ได้ซึ่งไม่จำเป็นต้องทำงานกับรัฐทำอะไรก็ได้ที่เราชอบและก็เน้นที่คุณภาพว่าประเทศไหนที่เราไปเรียนแล้วได้คุณภาพและชอบทำของตัวเองมากกว่าบอกตรงๆนะว่าชอบทำของตัวเองมากถ้าชอบทำของตัวเองมากกว่าหรือชอบทำงานกับให้กับเอกชนสมจิตคิดว่าไปเรียนที่ไทยเนี่ยดีที่สุดนะครับในมุมมองของสมจิตถ้าต้องเลือกระหว่างไปเรียนที่ประเทศเวียดนามกับประเทศไทยสมจิตจะไปเรียนที่ประเทศไทยดีกว่าเนื่องกว่าดีกว่านะครับทำไมถึงดีกว่าอันนี้คือมุมมองส่วนตัวที่ชอบทำงานเอกชนชอบทำงานโครงการชอบทำงานกับ NGO อย่างเงี้ยก็ควรที่จะไปเรียนประเทศไทยนะครับแต่คนอื่นก็น่าจะชอบที่จะทำงานให้กับรัฐบาลหรือชอบทำงานอื่นๆก็คงจะมีแนวความคิดมุมมองที่แตกต่างกันออกไปโอเคนะครับก็คลิปในวันนี้ก็คือเหตุผล6เหตุผลที่ทำไมนักศึกษาเราควรที่จะไปเรียนในประเทศไทยและพี่ๆน้องๆมีมุมมองอย่างไรแตกต่างจากนี้ก็สามารถที่จะคอมเมนต์ลงใต้วิดีโอนี้ได้เลยนะครับสุดท้ายนี้ขออวยพรพี่ๆน้องๆให้อยู่ดีมีแห้งปรารถนาสิ่งใดขอให้ได้ดังคำมักคำปรารถนาทุกสิ่งทุกประการสุดท้ายนี้ขอกล่าวคำว่าสบายดีสวัสดีแล้วเจอกัน EP หน้าสบายดี